I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative, I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win. I'll take a stab, I wanna chase a bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I gotta taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. ใครกำลังมองหาร้านเติมทองอีฟุตบอลไปจัดเจ๊นันเกมมิ่งกันได้นะครับเจ๊แกรับเติมเกมอีฟุตบอลโมบายราคาถูกเติมถูกปลอดภัยไร้กังวลจัดได้24ชั่วโมงไม่เคยมีประวัติลูกค้าโดนแบนหรือรีฟันสตรีมเมอร์ยูทูบเบอร์ระดับประเทศหลายคนใช้บริการและแนะนำมีรับซื้อขาย ID อีฟุตบอลโมบายราคาถูกด้วยนะครับครบวงจรสุดๆไปเลยนอกจากนี้ยังมีสินค้าและบริการจากเกม FIFA Online 4 FIFA Mobile ROV และอื่นๆอีกด้วยนะครับใครสนใจไปติดต่อเพจเจ๊นันเกมมิ่งได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิประวังเพจปลอมด้วยนะฮะดูจำนวนผู้ติดตามดีๆนะสวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับสำหรับคลิปนี้จะพาทุกคนมาดูอีกหนึ่งตำนานใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามาในเกมล่าสุดเลยนะครับและก็อยู่ในแพ็คปัจจุบันของอีพิกบาร์เซโลนาเอ็ดมิลสันครับกับฤดูกาล 2005-2006 นะครับในช่วงยุคปี2000ต้นๆ นะครับถ้าเกิดเรานึกถึงกลางรับสายดุดันบางคนอาจจะนึกถึงลอยคีนปาติกเวล่าเจโนโลกาตูโซนะครับผมมิเคลเอสเซียงหรือแม้แต่โค้ชมาเกเลเล่นะครับก็อยู่ในยุคเดียวกันนะครับแต่มีอยู่คนหนึ่งที่เป็นกองกลางตัวรับที่อยู่กับทีมยักษ์ใหญ่ของโลกอย่างบาร์เซโลนาในยุคนั้นนะครับเขาคนนั้นก็คือโคเซ่เอ็ดมิลสันนั่นเองนะครับซึ่งเอ็ดมิลสันเนี่ยเป็นคนคอยทำหน้าที่ตัดเกมคู่แข่งคอยปัดกวาดงานสกปรกให้กับทีมนะครับในช่วงของยุคแฟงไลกาดเป็นผู้จัดการทีมเนี่ยเอ็ดมิลสันมีส่วนสำคัญอย่างมากในการดีเลย์เกมรุกคู่แข่งนะครับเพื่อไม่ให้เข้ากรอบเขตโทษไปทำประตูได้ง่ายๆเรียกว่าเป็นยุคทองยุคหนึ่งของบาร์เซโลนาในยุคนั้นนะครับผมเพราะว่าบาร์เซโลนาของแฟงไลกาดในยุคนั้นเนี่ยสามารถโค่นบัลลังก์แชมป์ลาลีกาจากเรอัลมาดริดได้ทั้งที่ตัวบาร์ซ่าในตอนนั้นมีซูเปอร์สตาร์ในทีมไม่ถึง5คนด้วยซ้ำนะครับในขณะที่เรอัลมาดริดเนี่ยก็มีซูเปอร์สตาร์กาลาติกอสโอ้โหเต็มล้นทีมนะครับแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปนะครับตัวปิดทองหลังพระตัวรับตัวตัดเกมเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเป็นที่จดจำเท่าไหร่นักนะครับทำให้บางคนในเกมนี้อาจจะไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าเออเขาคือใครสาเหตุหลักๆอาจจะเป็นเพราะว่าเอ็ดมิลสันมีช่วงพีคที่สั้นนะครับและอยู่กับบาร์เซโลนาเพียงแค่4ฤดูกาลเท่านั้นนะครับและช่วงที่เอ็ดมิลสันมีการเล่นที่ดีที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นช่วงปีนี้แหละครับปีล่างของอีพิก 2005-2006 นะฮะก็เป็นปีที่ได้เดบิวต์แชมป์นะได้แชมป์ลาลิก้าด้วยแล้วก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยนะครับบาร์เซโลนาในปีนั้นนะครับจริงๆก็ได้แชมป์ลาลิก้ากับบาร์เซโลนาปีก่อนหน้านั้นด้วยนะ 2004-2005 รวมถึงบอลถ้วยอย่างซูเปอร์คัพเดเลเอสเปนยาด้วยนะครับแต่หลังจากปีที่มานี้นะครับผม2ปีถัดมาก็ฟอร์มตกเป็นอย่างมากนะครับจนนำมาสู่การย้ายทีมออกจากบาร์เซโลนาในปี2008ไปสู่บีเรียลนั่นเองนะครับไปเล่นให้กับบีเรียลเนี่ยก็ปีหนึ่งเล่นแค่6นัดนะครับบาดเจ็บด้วยฟอร์มตกด้วยนะครับแล้วก็ชื่อของเอ็ดมิลสันก็ค่อยๆถูกลืมเลือนไปบ้างในบางส่วนของแฟนบอลบาร์เซโลนานะครับถึงแม้บางคนก็อาจจะจำชื่อเขาไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับเขาเป็นใครมาจากไหนทำไมเกมเอานักเตะตำนานคนนี้เข้ามาในเกมนะครับจริงๆค่าพลังในเกมก็น้อยที่สุดในแพ็คนะทั้งตำนานทั้ง3ตัวตอนนี้นะครับผมแล้วบางคนก็ไม่สนใจด้วยซ้ำบางคนก็ไม่ได้เปิดต่อด้วยซ้ำแต่ก็เป็นหน้าที่โดยตรงของผมนะที่อาจจะต้องรีวิวแล้วก็ทำความรู้จักให้ทุกคนที่อาจจะลืมเลือนชื่อเอ็ดมิลสันไปแล้วนะครับและอย่างนึงเขาก็เป็นตำนานใหม่ด้วยนะเฮ้ยอาจจะมีของก็ได้อ่ะเดี๋ยวมาดูในเกมนะครับว่าเอ็ดมิลสันนะครับผมตำนานใหม่ของบาร์เซโลนากลางรับนะสายแองเกอร์แมนตัวตัดเกมนะครับผมจะเป็นยังไงบ้างโดยเฉพาะใครที่ทำฟูลทีมฟูลคัลเลอร์บาร์เซโลนาฟูลตำนานบาร์เซโลนานะครับผมกลางรับไม่ได้หาได้ง่ายๆในเกมนะครับค่าพลังก็สมเหตุสมผลสมชื่อนะครับผมเอ็ดมิลสันสามารถทำตันโลโบนัสได้สูงสุดอยู่ที่96นะครับเป็นตัวที่มีค่าพลังน้อยที่สุดในแพ็คของอีพิกบาร์เซโลนาก็ว่าพี่แกโรมาริโอก็ไปร้อยแล้วเนย์มาร์ก็ไปร้อยหนึ่งอะยังไงก็ต้องน้อยกว่าให้98ก็ยังน้อยกว่าอยู่ดีนะครับผมอ่ะสูง186ตอนนั้นเอ็ดมิลสันอายุ30ปีนะครับในฤดูกาล 2005-2006 นะแต่ที่สำคัญคือสไตล์แองเกอร์แมนด้วยนะเป็นสไตล์ปากหลักเป็นสไตล์สมองของเกมนะครับจริงๆเขายืนเซนเตอร์ได้ด้วยนะ
ยืนเซนเตอร์เนี่ยจะเป็นออฟสไตล์นะครับผมแต่ก็ยืนแล้วค่าพลังไม่ตกค่าพลังโอเวอร์ออลไม่ตกนะครับแต่ยืน CMF ไม่ได้นะครับก็ต้องยืนต่ำนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรฮะถ้าเกิดใครทำฟูตำนานบาร์เซโลน่ามันมีตัวรุกเยอะครับกลางที่เป็นสายตัวรุกอะหรือไม่ก็อย่างน้อยก็เป็นพวกดีฟไลอิงอะไรพวกนี้ก็มีเยอะนะแต่ถ้าเป็นสายปักหลักสายตั้งเกมรับอะผมว่ามันยังมีไม่เยอะนะถ้าเกิดเป็นฟูลตำนานบาร์เซโลน่านะครับแนวทางการอัพกดออโต้นำทางไปก่อนป้าบเข้าไปเราจะได้โอเวอร์เรตติ้งอยู่ที่94แล้วจับลงทีมโบนัส2ก็จะเป็น96นะดูค่าพลังข้างในนะครับผมโลพาสโลเดตพาสโลพาสนี่80โลพาสที่ต้องใช้นะครับผมจังหวะการส่งบอลเลียดส่งบอลสั้นอะไรพวกนี้นะฮะโฟกัสที่ค่าพลัง4อย่างในการเล่นเกมรับนะ Defensive Awareness นะปฏิกิริยาในการเล่นเกมรับนะครับ92นะฮะสูงนะครับ Tagging การเข้าปะทะบอลก็ดีนะ93แต่ว่าความดุดันกับ Defensive Engagement อาจจะยังไม่ถึง90สีเขียวเข้มนะครับผมแล้วค่าพลังอย่างอื่นนะฮะอาจจะมีปรับนิดนึงก็ไม่ได้แข็งมากด้วยนะครับผมกลางรับที่ไม่ได้แข็งก็อาจจะมีปัญหาในการเบียดด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราปรับค่าพลังนิดนึงครับถ้าใครจะแบกค่าทีมนะครับผมลด Dex City ออกแต้มนึงเนี่ยก็96เหมือนกันนะครับเอา1พอยต์ไปอัพค่าทีมได้เหมือนกันนะครับผมสิ่งที่ผมจะลดก็คือ Dex City นะเอาออกพอยต์เดียวก่อนนะครับตั้งไว้พอยต์เดียวก่อนเพราะว่าอย่างอื่นมันดันยากจริงๆนะครับผมดันให้แบบเปลี่ยนสเกลเนี่ยยากนะครับสิ่งที่จะลดอีกอย่างนึงก็คือ Lower Body Strength นะครับจาก8เนี่ยผมจะลดลงเหลือ7นะครับเราจะได้พอยต์ขึ้นมาเป็น3พอยต์เนาะ3พอยต์ก็เพียงพอแล้วล่ะนะจาก8เหลือ7นะครับผมค่าพลังพวก Kicking Power เรื่องของสปีดก็จำเป็นน้อยนะครับผมแต่ถ้าลดมากกว่านี้เดี๋ยวมันจะกระทบกับค่าพลังรวมนะครับผมพอเราได้แต้มมาปุ๊บเนี่ยผมจะไปใส่ที่ Dipping นะทำไมต้องเพิ่ม Dipping คุณดูที่ Tie Version นะครับ69สีแดง88ผมคิดว่าการเล่นบอลด้วยความเร็วต่ำเนี่ยถ้าเกิดมันหนืดเกินไปเนี่ยมันจะเสียบอลง่ายนะครับผมอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวผมนะพอเสียบอลง่ายปุ๊บเนี่ยกลางรับเสียบอลเนี่ยนำมาซึ่งการเสียประตูเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะอุดตรงนี้นิดนึงฮะทายโพซิชั่นมันน้อยมากจาก69สีแดงก็เพิ่มเป็น70สีส้มเปลี่ยนสเกลให้มันนิดนึงนะครับผมดิปปิ้งเป็น5อะไรกันอันนี้อาจจะมีบางท่านเห็นต่างบางท่านอาจจะไปอัพอย่างอื่นนะครับแต่อย่างอื่นมันดันไม่ได้แล้วจริงๆเกมรับมันก็ดันเป็นสีเขียวเข้มอย่างอื่นไม่ได้แล้วนะครับผมความแข็งแกร่งมันก็ดันเปลี่ยนสเกลไม่ได้แล้วนะครับไหนๆก็ผมเสียวมากเลยอ่ะกลางรับที่คลองบอลไม่ดีเนี่ยเสียบอลง่ายนะครับผมก็จะทำให้เสียประตูเลยเพราะมันไม่มีตัวซ้อนจังหวะที่กลางรับเสียประตูเซนเตอร์มันจะดันขึ้นสูงพอดีนะครับประมาณนั้นนะครับก็อีก1พอยต์ไปอัพค่าทีมนะครับผมหรือคุณจะกดออโต้แล้วก็ไปลดเดกเซตี้อย่างหนึ่งก็ได้นะยืนเซนเตอร์ก็96นะแต่จะเป็นออฟสไตล์นะครับแต่ไม่น่าแนะนำเท่าไหร่เนาะสูง186ก็ถือว่าตัวใหญ่เหมือนกันนะครับผมสไตล์เป็นแองเกิลแมนแสดงผลที่ DMF นะตำแหน่งที่เขาเล่นได้นะครับนะครับสิ่งที่เราได้มานะก็ไปอุดที่ทายโพซิชั่นนิดนึงนะครับสีแดงแป๊ดเนี่ยมันจะเสียบอลง่ายมันจะหนืดมากนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่อยากให้กลางรับเสียบอลจากการที่เก็บบอลอยู่กับเท้าแล้วก็บอลหนืดนะครับผมส่วนค่าพลังเกมรับเราก็ดันไปมากกว่านี้ไม่ได้นะครับเราก็ได้ประมาณนี้นะ92 93 81 86นะครับโดยเฉพาะความดุดันเนี่ยผมว่าอาจจะน้อยนะครับน้อยนะ81เลยนะครับผมอาจจะใจดีไปหน่อยอ่ะเป็นกลางรับสายตัดเกมแต่ว่าใจดีไปหน่อยนะครับผมแต่จำก็ดีนะดักลูกกลางอากาศได้ตัวใหญ่นะครับความแข็งก็พอประมาณนิดนึงนะฮะแต่ก็น่าจะแข็งกว่านี้อ่ะสกิลก็น้อยด้วยนะครับผมโอ้ยน่าสงสารเหลือเกินนะฮะมีสกิลแมนมาร์กิ้งสไลกิ้งทักเกิลแล้วก็ออคบริกเคียร์แลนซ์นะครับโอ้มีแค่3สกิลฮะคือถ้าจะเพิ่มเนี่ยมีให้เพิ่มเยอะเลยโดยเฉพาะพวกอินเตอร์เซปชั่นไฟติ้งสปิริตสกิลเกมรับมาคุณเพิ่มไปเลยฮะถ้าเกิดคุณอยากจะปั้นจริงๆนะครับผมเอามาใส่เลยฮะถ้าจะปั้นฟูลตำนานบาร์เซโลน่านะครับถ้าเป็นบาร์เซโลน่ายุคปัจจุบันเนี่ยก็จะมีพวกบูสเกตนะครับผมที่ค่าพลังอาจจะดีกว่าทรงอาจจะดีกว่าจ่ายบอลคลองบอลดีกว่านะฮะแต่เกมรับมันน่าจะเป็นตัวที่ยืนตำแหน่งได้ดีแล้วก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ความดุดันอาจจะน้อยนะครับความแข็งแกร่งอาจจะน้อยสำหรับเอ็ดมิลสันนั่นเองนะครับผมเอาจริงคลิปนี้เนี่ยผมก็รู้ตัวนะครับว่าบางคนอาจจะไม่ค่อยสนใจนะครับสำหรับนักเตะที่กำลังรีวิวอยู่นี้นะครับผมแต่ด้วยความที่มันเป็นตำนานใหม่นะครับแล้วก็เป็นนักเตะที่มันก็ไม่ใช่ทุกคนที่ไม่สนใจนะก็มีบางท่านที่เปิดได้นะครับผมอาจจะเปิดพ่วงมากับโรมาริโอเนมาหรือบางคนอาจจะฟุกได้100กด10ครั้งเดียวแตกเนี่ยได้เอ็ดมิลสันมาก็ส่งคลิปส่งภาพมาให้ผมดูนะครับผมเพราะฉะนั้นก็จัดให้นะครับผมอย่างน้อยๆเนี่ยก็มีข้อมูลเก็บไว้แล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวทางการอัพแนวทางการเล่นนะครับรวมถึงประวัติที่มาที่ไปจะทำให้เด็กรุ่นใหม่รู้จักนะครับผมถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ค่อยดังในอดีตก็ตามนะครับสำหรับการยืนกลางรับต้องบอกว่าตอนนี้ในเกมเพย์ตอนนี้เนี่ยสไตล์ที่เป็นที่นิยมมากๆนะครับอย่างน้อยๆนะครับเขาก็มีสไตล์เป็นแองเกิลแมนนะเป็นสไตล์ที่ยืนตำแหน่งได้ดีมากนะครับหลุดตำแหน่งน้อยนะครับยืนออก
จากพื้นที่รับผิดชอบน้อยครั้งมากนะครับถ้าเกิดเราไม่กดวิ่งนำทางไปนะครับผมเนี่ยเป็นข้อดีของการรับสไตล์แองเกอร์แมนนะครับแล้วเอาจริงๆค่าพลังเกมรับของเขาก็ดีนะโดยเฉพาะเรื่องของการเข้าปะทะบอล นะครับผมปฏิกิริยานะในการช่วยเกมรับนะครับผมแต่อาจจะน้อยในเรื่องของการเบียดดูจังหวะนี้นะครับนี่วิ่งตามแล้วใส่โชว์รถชาร์จเบียดปีกไม่ลงกระแทกปีกไม่ลงนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับจังหวะบอลแล้วก็เหลี่ยมบอลด้วยนะไม่ใช่ว่าเขาก็บางอะไรขนาดนั้นไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับผมแต่พื้นว่ามันไม่ได้หนามันไม่ได้มีความดุดันอะไรมากเนี่ยจังหวะการเข้าปะทะบอลโดยเฉพาะพวกกระแทกอะไรพวกนี้เนี่ยอาจจะเป็นจุดอ่อนของเอ็ดวินสันนะครับเนี่ยแต่ตัวสูงนะตัวใหญ่ดูครับเทียบกับพี่โลนดูครับแล้วหน้าตาก็แหมจิ้มลิ้มหล่อเหลาประมาณนี้นะครับโมเดลในเกมก็เหมือนกับตัวจริงเนาะนี่ฮะเปดี้ตัวกระตี้เดียวนะครับผมกระแทกเข้าไปนี่อย่างน้อยๆก็ได้ใหญ่นะครับอาจจะมีค่าพลังหรือว่าค่าสเกลค่าสเตตอะไรบางอย่างที่มันอาจจะไม่แสดงส่งผลนะฮะในความที่ตัวใหญ่ถึงแม้ว่าความแข็งแกร่งอาจจะน้อยนะครับผมแต่มันก็ดูสุขุมมันดูน่าเกรงขามดีนะครับเวลาเข้าปะทะบอลเวลาย่ำบอลเนี่ยตัวใหญ่มันไม่ได้งุ่มง่ามเสมอไปนะครับผมดูจังหวะนี้กระแทกไม่ลงเหมือนกันอาจจะช้าเหลี่ยมนิดนึงเหลี่ยมนิดนึงนะครับขึ้นอยู่กับเหลี่ยมและจังหวะบอลว่าไปถึงไวหรือเปล่าด้วยนะครับผมแต่ว่าการยืนตำแหน่งโอเคเท่าที่ผมเล่นมาหลายแมตช์มากนะครับผมเก็บอีเวนต์เก็บทองจนได้ทองไปเนี่ยก็ถือว่าช่วยได้เยอะนะครับบางทีก็ลองใจคู่แข่งไปปล่อยให้เขาทำเกมรุกขึ้นมาผมจะดูว่าเอ็ดวินสันดักบอลได้หรือเปล่าก็ยืนตำแหน่งได้ดีนะบางครั้งถึงแม้ว่าอาจจะเข้าดักบอลไม่ได้นะครับแต่การยืนตำแหน่งของเราเนี่ยก็ทำให้คู่แข่งเนี่ยแทงบอลยากนะครับไปต่อยากนะครับมีจังหวะกระแทกบอลออกมาได้นะครับผมมันก็มีส่วนดีนะครับผมแต่มันอาจจะไม่สุดนะครับไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้เลยไม่ใช่ว่าโอ้โหของเสียเลยนะครับผมมันไม่ขนาดนั้นมันเล่นได้นะเล่นได้นะครับแต่มันอาจจะไม่ใช่ตัวท็อปๆของเกมแค่นั้นแหละครับผมจังหวะต่อเนื่องเกมรับที่ดีเกมรุกก็ดีตามมานะครับยืนตำแหน่งดีไว้ก่อนนะยืนดีไว้ก่อนนะครับดักทางส่งบอลไว้นะครับคู่แข่งก็เล่นยากส่งบอลยากต่อบอลยากนะครับผมพอโดนบีบเข้าเขาก็จ่ายพลาดเองมันก็มีส่วนนะครับผมคือมันเป็นตัวที่ปิดทองหลังพลาดจริงๆเออเนี่ยเห็นไหมดักบอลได้ยืนค้ำไว้นะครับยืนค้ำเซนเตอร์ไว้นะครับไม่ให้โดนสวนกลับได้ง่ายๆนะครับออกบอลยาวดูครับก็มีบ้างที่แม่นบางทีก็แรงเกินไป ไม่มีสกิลพวกจ่ายบอลเลยนะครับเวทเทสพาสอะไรพวกนี้ไม่มีนะโลเวทเทสพาสอะไรพวกนี้ถ้าเกิดคุณอยากจะไปเพิ่มก็ไปเพิ่มได้คุณผมไม่อยากจะแนะนำสกิลเลยอะว่าจะเพิ่มสกิลใดๆเพราะว่ามันต้องการเพิ่มเยอะมากนะครับผมสกิลอินเทอร์เซปชันเกมรับเนี่ยอะไรก็ขาดนะครับผมสกิลการจ่ายบอลออกบอลก็ขาดนะฮะถ้ามีสกิลเหลือๆไว้เทสพาสก็น่าจะเป็นมากกว่าสกิลอื่นสำหรับสกิลจ่ายบอลเนาะเพราะบางทีเราก็ต้องการวางบอลยาวจากตอนลึกนะครับผมก็ช่วยได้เยอะนะครับสำหรับไว้เทสพาสนะครับผมเอาตรงๆนะผมก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นสายสะสมนักเตะตำนานนะครับขนาดตัวตำนาน2ดาวที่ใช้อีฟุตบอลแรกเนี่ยผมก็ไปแลกมาเก็บไว้นะครับผมเก่งไม่เก่งไม่รู้เก็บไว้ก่อนแต่ตัวนี้มันไม่ใช่ว่าไม่เก่งเลยนะครับตัวนี้ก็ยืนได้นะครับใช้งานได้นะครับผมนี่ดูวางบอลนี่มันก็อาจจะมีแรงบ้างเบาบ้างนะครับผมถ้าไม่มีเวทเทสพาสแต่ว่าค่าพลังการจ่ายบอลก็อยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้อยู่นะครับไม่ได้ถือว่าขี้เหร่จนเกินไปนะครับไม่ใช่ว่าโอ้ค่าพลัง96จะไม่ดีนะ96ดีก็เยอะนะครับแต่มันอาจจะแค่เรื่องของความดุดันความแข็งอะไรพวกนี้มันอาจจะขาดไปนะครับแต่ตัวใหญ่เขาก็ช่วยเรื่องของการดักลูกกลางอากาศได้นะบางทีโดนจุดพุเนี่ยจากผู้เล่นประตูเตะโด่งมาเนี่ยก็ดักได้นะตัวใหญ่ตัวสูงนะครับแล้วก็จ้ำก็ดีเหมือนกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปมองข้ามตัวปิดทองหลังพระนะครับในยามที่จำเป็นมันก็ใช้งานได้ดีนะครับมันไม่ใช่แค่ว่าต้องเอาค่าพลังสูงๆหรือว่าเป็นตัวที่เรารักตัวที่เราคุ้นเคยตัวที่เราชอบนะครับผมลองใช้ดูก็เข้าท่าเหมือนกันแต่มันอาจจะไม่สุดนะครับแต่ว่าเล่นได้แหละนะใช้งานได้นะครับผมเข้าเบียดเข้าปะทะได้มันก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรมากนะครับอาศัยตัวใหญ่ไว้ก่อนนะฮะยืนตำแหน่งดีแหละอย่างที่บอกเน้นยืนตำแหน่งดีแล้วก็แท็กกิ้งดีนะครับผมจิ้มบอลดีเพียงแต่แค่จังหวะเบียดนั่นแหละเบียดกระแทกอะไรพวกนี้รู้สึกมันอาจจะนุ่มนวลไปหน่อยนะอาจจะเป็นตัวสายรับที่อาจจะใจดีนิดนึงนะครับ แค่นั้นแหละครับผมไปใส่สกิลให้สวยๆก็เก่งได้นะฮะก็เล่นได้เลยนะครับผมเล่นไปเล่นมาผมก็นึกถึงชาบี้อลองโซนะครับผมร่างของอีพิกลิเวอร์พูลที่เป็นแองเกอร์แมนเหมือนกันนะครับผมการยืนเกมรับเนี่ยก็คิดว่าใกล้เคียงกับชาบี้อลองโซนะคือไม่ใช่สายตัวรับจ๋านะครับผมแล้วก็ไม่ใช่สายที่แบบดุดันอะไรมากนักนะผมอารมณ์ประมาณนั้นนะแต่ก็ดีกว่าอลองโซนิดนึงนะเกมรับนะครับแต่ว่าถ้าเทียบเรื่องของการจ่ายบอลอันนั้นสู้อลองโซไม่ได้อยู่แล้วนะการจ่ายบอลการออกบอลการยิงอะไรพวกนั้นอลองโซเขาสุดอยู่แล้วนะครับผมในบรรดาสายเกมรับนะ
เออแต่คือมันก็เป็นตัวที่ถ้าทำฟูลตำนานบาร์เซโลนาผมว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวยืนหนึ่งนะยืนหนึ่งที่เป็นกลางรับสายเกมรับเลยนะครับผมตัวอื่นอย่างพวกอินเนสตาชาบีเอร์นันเดสอะไรพวกนี้เขาก็เป็นตัวแบบแอคเวสเตอร์บ้างโฮเพเยอร์ครีเอทีฟเมเกอร์มันก็ยืนเกมรุกซะส่วนใหญ่นะครับผมต้องมีตัวแบบนี้นะฮะยืนเกมรับไว้บ้างนะครับผมดูลูกนี้ทะลุทะลวงมาได้เฉยนะได้ยิงแต่ว่าไม่ใช่สไตล์เขาอยู่แล้วนะครับเพื่อจะให้เห็นหน้าชัดๆอีกครั้งนึงนะครับอารมณ์ประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้าสำหรับใครที่ไม่ได้เน้นเรื่องของต้องเป็นตัวตำนานฟูลตำนานนักสะสมผมไม่ได้เป็นนักสะสมครับพี่ผมไม่ชอบนักเตะตำนานครับผมชอบความเก่งในเกมเป็นหลักนะครับแน่นอนฮะก็ต้องบอกตรงๆว่าในเกมก็จะมีตัวนักเตะปัจจุบันการ์ดอย่างพวกเทนดิ้งการ์ดการ์ดไฮไลท์อะไรพวกนี้มีกลางรับที่อาจจะมีสเกลหรือว่าความสามารถดีกว่าเอ็ดมิลสันเยอะนะครับเยอะจริงๆนะฮะแต่ถ้าเป็นแองเกิลแมนจริงๆเนี่ยแล้วสไตล์เกมรับแบบนี้จริงๆครับพลังเกมรับมันก็มีไม่เยอะจริงๆนะมันก็มีไม่เยอะจริงๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวเลือกสำหรับใครที่เปิดได้นะครับแต่ถามว่าเออถ้าผมเปิดเนมากับโรมาริโอไปได้แล้ว2ตัวนะเหลือในแพ็คอีกครึ่งแพ็คเนี่ยผมจะเปิดตามล่าดีหรือเปล่าถ้าเป็นผมก็คงหยุดไว้ก่อนนะครับขึ้นอยู่กับกำลังตังในกระเป๋าด้วยนะมันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างนะครับผมแต่ถ้าเกิดคุณเปิดได้แบบไม่ได้ตั้งใจคุณก็ลองอัพมาเล่นดูนะครับไหนๆก็เปิดได้แล้วนะฮะมีอายุ365วันนะครับผมไหนๆก็เป็นตำนานใหม่มาแล้วนะครับอย่าให้เสียของอย่างน้อยๆก็เล่นหน่อยนะเล่นหน่อยนะครับหรือไม่ก็จับเป็นฟูลทีมบาร์เซโลนาไปนะครับผมให้เขามีไลน์อัพอยู่ในทีมสักหน่อยนะอย่าไปโอ้ต้องแบบตัวตันร้อยตันอะไรเก็บไว้เถอะครับเก็บไว้นะใครเปิดได้ก็เก็บไว้แต่ไม่ต้องถึงขั้นกับโอ้โหต้องทะลุทะลวงตามล่าเอาให้ได้นะครับผมถ้ากำลังทรัพย์คุณมีไม่เยอะมากขนาดนั้นนะครับผมเอ็ดมิลสันเล่นได้ใช้ได้นะครับกลางรับยืนตำแหน่งได้ดีเข้าปะทะบอลดีตัวใหญ่ดักลูกโด่งได้นะครับแต่ว่าอาจจะใจดีไปหน่อยเป็นกลางรับสายแองเกิลแมนที่อาจจะใจดีไปหน่อยนะครับผมการเข้าปะทะบอลอาจจะไม่ดุดันการเบียดอาจจะตัวใหญ่ก็จริงนะแต่ว่าเบียดอาจจะมีเบาๆนิดนึงนะครับผมถ้าเปิดได้ก็อัพไว้ใช้เลยนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณคุณมอสด้วยนะครับที่ยืม ID รีวิวรวมถึงแอดมินฟุกที่รวบรวมประวัติให้เช่นเคยนะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามไปด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกด#รีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับI've changed for the better this time. このボールに触ります。I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. 自分のプレーが勝負を決定してしまうかもしれないと思ったら、危ないかもしれませんね。ここで受け、インターセプトを狙う。ブルーノ・フェルナンデスへ。Things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day.